มีความตาลายอย่างมากครับผมตอนนี้ไฟแรงวูบๆบ้างฮะเพลงบิวถ้าต้องแบบต่อเนื่องเลยนี่ว้าเป็นแบบว่าบ้านของมันดาเลยครับผมและแล้วเราก็มาถึงแล้วครับกับงานเกาะลอยครับผมแสงนี่เป็นรุ้งเลยนะอย่างกับเดินไปยังแบบว่าดินแดนมหัศจรรย์เลยครับผมโอ้ยสีสันกำลังสวยเลยนะในตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่มตรงไปครับเราไปเที่ยวในงานกันเลยดีกว่านะโอ้โหงดงามครับผมในการจัดแสดงภายในงานนะคะจะใช้แสงสีเสียงในการจัดแสดงค่ะขอบอกก่อนว่าทั้งจุด15จุดการแสดงของเรานะคะอยู่บริเวณโดยรอบค่ะเป็นการจัดแสดงให้เห็นถึงความผูกพันของผู้คนภาคตะวันออกกับภาคใต้ในภาคค่ะโอ้จุดนี้เด็กๆคงชอบนะฮะเป็นแบบว่าลูกบอลลูกโป่งเต็มเลยฮะผมยังชอบเลยลมโคตรแรงนะจังหวะนี้เอาหน้ารับลมดีกว่านะดูด้วยตาไม่สวยนะแต่ดูผ่านกล้องแล้วแม่งโคตรงามนะไอ้ไฟเม็ดๆเนี่ยมันแบบว่าลายตาดีครับผมผมชอบนะตรงนี้จุดนี้อารมณ์ประมาณโลกใต้น้ำแล้วนะครับเจอกับว่าปะการังนะฮะมีพี่เต่ากำลังว่ายน้ำอยู่ในงานนี้เขาจำลองบรรยากาศแบบว่าเรากำลังอยู่ในโลกใต้น้ำเลยเป็นใต้น้ำที่เกาะลอยครับเฮ้ยตรงนี้เจ๋งมากตรงนี้เป็นพื้นเป็นสีสีครับเราจะไปดูซิว่ามันจะถ่ายมันจะสวยไหมเนาะโอ้ยครับเขาท่านะฮะปลากำลังว่ายน้ำมาเลยกำลังดำน้ำอยู่เลยนะโอ้แมนทะเลครับมันกำลังดอลลี่กล้องตามเข้าไปครับแมนทะเลแล้วก็น้องๆเหยียบเรียบร้อยกับแมนทะเลไม่เป็นไรครับผมน้องยังว่ายต่อไปว้าวโอ้ฟองขึ้นมาครับหายไปเลยเฮ้ยสวยว่ะนี่ทึ่งเหลี่ยมนี้มากสุดเลยนะเจ๋งฮะอันนี้ลามน้อยครับผมพ่อไปแล้วบับเบิ้ลเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เต่ากำลังมาครับตอนนี้โอ้พี่เต่า2ตัวด้วยเป็นไงครับนี่2ตัวเลยนะว่ายมาหาแล้วละจับตุ๋นก็เลยโอ้โหจุดนี้นี่ในกล้องสวยมากครับผมดูแล้วแบบว่าเหมือนอะไรล่ะงงเลยครับนึกไม่ออกเหมือนจับ มีความตาลายอย่างมากครับผมตอนนี้ ไฟแรงวูบๆบ้างฮะเพลงบิวถ้าต้องแบบต่อเนื่องเลยนี่บ้านของมันดาเลยครับผมโอ้ตรงนี้ดูดีมากเลยเสียงมันดาเลยร้องเลยนะครับอันนี้เราก็มาอยู่ในโลกใต้น้ำครับนี่คือหนวดของนักบุญไฟฮะนี่ก็คือพี่เต่าเนี่ยอ
จุดนี้แมงกะพรุนเยอะเลยมีฉลามวาฬด้วยแล้วก็แมงกะพรุนอีกแล้วครับผมเห็นแล้วก็หิวยันโฟนะฮะข้างหน้าของเรานี่ก็คือคุณป้าไม่ใช่ครับผมหลังคุณป้าอีกทีนึงเป็นตำหนักเจ้าแม่กวนอิมโอ้โคตรอ่ะเพลงก็เข้าเลยฮะหวังว่า YouTube จะไม่ทำอะไรกับเพลงนี้นะขี้เกียจเปลี่ยนเสียงดูผ่านกล้องแล้วสวยมากครับดูด้วยตานี่ก็จะงงๆนิดหน่อยพอเราดูผ่านกล้องแล้วแบบโอ้โหงดงามมาเดินแล้วชอบเลยนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาฮะวันอังคารคือได้ข่าวมาว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์นี่คนตึมๆฮะล้นเลยทุกคนบ่นนะฮะมาวันนี้ครับโล่งโจ่งเดินสบายมากนี้เราไม่เห็นนักท่องเที่ยวเลยนะครับเห็นพ่อหนุ่มอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าเดินขึ้นไปได้หรือไม่นะฮะเป็นทางขึ้นเกาะลอยที่ไม่เห็นมีใครขึ้นกันเลยครับ อาจจะขึ้นไม่ได้นั่นแหละครับล็อกอยู่ปิดใช่ไหมครับผมนะพี่ก็ว่าแล้วเพราะไม่เห็นคนเลยแต่เพราะวันเสาร์ที่เขาเปิดไหมอ๋อเขาเปิดทุกวันนะปิดวันนี้วันที่เรามาพอดีจะเรียกว่าโชคดีนะฮะเลยไม่ต้องขึ้นให้เหนื่อยนะแจ๋วเลยครับผม ไปฮะครับเราไปดูหนังกันดีกว่าครับผม Netflix ไม่ใช่หนังเรื่อง Amazing Thailand ฮะตาลายฮะผีเสื้อเบนแล้วผมงงเลยตอนนี้ผีเสื้อแม่งบินชิบหายหมดเดินเซเลยพอครับผมจะอ้วกนะเป็นดอกไม้นิ่งๆค่อยโอเคนะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการมาเดินเที่ยวงานไนฟ์ไลท์นะที่เกาะลอยนะโอ้โหแสงเสียงสีสันสดใสจริงเลยฮะไปพบใหม่ในคลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ